ไปรับโลกอะไรเข้ารายการแล้วทักทายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะจะเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมเลยอมริตารายงานตัวค่ะกับผมโกซ่านะครับเศรษฐภูสินนะครับใช่ครับค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นวีเจที่กำลังมาแรงตอนนี้เลยแรงยังไงแรงตอนไหนไปไหนใครๆก็ไม่รู้จักนะครับอันนี้แหละขายเลยทีเดียวนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมดีวาไรตี้ออนทีวีทางช่องที่33นะคะจางส้ม IPM ด้วยค่ะนะคะต้องจางส้มเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีอื่นมันจะไม่ใช่สีส้มครับใช่แล้วก็จะมีแต่เราสองคนด้วยใช่ครับผมเอาเป็นว่าในวันนี้นะคะเรื่องอะไรดีมีมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็ถึงเพลงดีๆด้วยแต่ถ้าใครอยากจะชมสดๆก็ต้องทางเว็บไซต์ทางทีวีออนไลน์นะครับกับรายการทีวีที่ใครๆก็อยากดูใช่ทางไหนเอ่ยน้องอ้อนก็ www.kontonburi.co.th อีกทีฮะwww.kontonburi.co.th นั่นเองอีกครั้งครับพอแล้วจะบอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยให้คุณได้เข้าไปฟังเพลงก็ได้นะมีทั้ง 88.75 ลูกทุ่งกรุงทนใครชอบเพลงลูกทุ่งเข้าไปเลยแล้วก็รวมถึงเพลงด้วย 88.75 ลูกทุ่งกรุงทนแล้วก็เพลง 98.5 FM เพลงเพราะไม่ใช่เล่นนะคะหรือว่าใครชอบเพลง Easy Listening นะ 88.25 Music Relax ก็สามารถฟังกันได้แล้วก็รวมถึงทีวีออนไลน์ก็จะรับทั้ง2คนใช่นะครับที่จะเป็นพิธีกรคู่ขวัญนะครับนะกับพิธีกรชายรูปหล่อนะฮะหน้าตาดีกับพิธีกรสาวนะครับผมนะฮะหน้าตายังไงไม่รู้นะฮะให้หน้าตาไม่ดีสิอะไรก็ไม่รู้ค่ะหรอเอาเป็นว่าเรื่องนี้เพราะว่ารายการของเราก็จะมีศิลปินเนี่ยนะฮะมาเยี่ยมอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาและวันนี้นะฮะขอเอาใจขอเป็นเพื่อชีวิตบ้างดีกว่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเขาเลยไหมแล้วก็รับไปดีกว่ากับพี่ทีธีรพงษ์ครับแหมสวัสดีครับพี่ทางนี้สวัสดีค่ะครับผมพี่วันแรกนะเดี๋ยวผมตัดก่อนนะเชิญครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนะฮะจะเป็นทางการก็แล้วกันเนาะเอาล่ะวันนี้นะคะก็ให้เกียรติกับทางรายการเราคนที่คุยกับเราในวันนี้นะคะนี่ทำไปเรื่อยเลยอ่ะคนทำจะหมุนเองเป็นออโตเมติกครับผมนะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงท้ายแล้วนะฮะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไม่ได้ต้องลาที่พูดนิดเดียวโอ้โหครับผมอ่ะวันนี้มาเยี่ยมเยียนรายการเราครับผมรู้สึกไงบ้างครับพี่ตื่นเต้นครับนั่งอยู่ข้างนอกแบบโอ้โหอย่างเงี้ยหน้าอะไรครับใส่เสื้อหนาวตัวเลยหนาวหนาวตื่นเต้นอากาศเย็นมากครับผมนะฮะอยู่ข้างนอกเลยอยู่ข้างนอกเลยนี่เนี่ยของเราแบบว่าดูแลดีไงดูแลใช่แอร์ก็สวยพี่ดีกองก็ได้นะครับไม่บอดบอดทั้งสามเลยนั่งอยู่เป็นแว่นใสนะได้อยู่นะอันนี้เขาเรียกว่าตาบอดบอดตาใสบอดตาใสผมก็เรียนเลยมั้งเรียนเลยอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยประวัติเบื้องต้นดีกว่าใช่อย่างน้อยประวัติอย่างแรกที่เราต้องรู้เนี่ยนะครับเราต้องถามก่อนว่าพี่เนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดอะไรให้ทายนะให้ทายเหรอจับรอแบบนี้จับสำเนียงแบบนี้น่าจะเป็นคนคนใต้คนใต้ไม่ใช่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 พี่ว่าน่าจะออกไปทางเอาเป็นสมัครศิลปินจะมีมากอยู่แถวโคราชเอาโคราชโคราชเองเกือบถูกแล้วเกือบถูกเกือบถูกแล้วอ่างั้นอยู่ในโซนนั้นแหละเหนือฮะชัยภูมิไม่ใช่สระบุรีไม่ถูกเอาเฉลยเลยดีกว่ากาฬสินธุ์ครับเป็นคนกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์โอ้กาฬสินธุ์อ๋อกาฬสินธุ์บ้านเฮาเนาะว้าวได้ได้นิดลาวทั้งนั้นสำเนียงไม่ค่อยครับสำเนียงไม่ค่อยคือไม่ค่อยคือเพราะว่าเติบโตที่ไหนครับพี่โก้เป็นคนกรุงเทพครับเป็นกรุงเทพแต่คนอยู่โชคชัยนะครับหลักยายไม่อยู่แถวลำชิดลำชิดแล้วไปอยู่แถวหลักเผ่าเป็นสายหน้าตาทุกคนเลยนะเหรอคะหญิงไม่สวยเออไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้เขาเป็นคนกรุงเทพครับถึงว่าไม่สวยอะไรเมื่อกี้ยังบอกว่าสวยอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ทุนเล่นงอนแล้วมีเพื่อนเราฟังมีเพื่อนแล้วใช่ไหมเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะคะถึงเรื่องราวของเส้นทางของการเป็นนักร้องดีกว่าใช่ไหมคนอาจจะอยากรู้ว่าเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าก่อนที่พี่เขาจะมาเป็นศิลปินเนี่ยเขามายังไงขึ้นรถมาหรือว่าปั่นจักรยานมานั่งแท็กซี่มาแท็กซี่มาเลยลองก่อนหน้านี้ดีกว่าเราจริงๆแล้วผมทำเบื้องหลังมาก่อนครับผมทำศิลปินเริ่มจาก
คุณธันวาไปเลยครับผมหรือสุรินทร์อาสยามข้ามไปแล้วพี่ผมว่าพี่ข้ามไปนะข้ามใครอ่ะธันวาต้องมาพอธันวาเสร็จแล้วต้องมามกราคมพานั่นไงนั่นไงมีนาโหเยอะแบบนี้ก็มีพี่ไก่จำเริญมีหลงจะเรียกพี่อ้อยธนพัฒน์ครับผมพี่สอนอิจฉาครับผมไล่ไปหมดอ่ะค่ะแล้วไฟดนตรีก็มีสมชายใหญ่ครับผมมีสุขสันต์มีครับโอ้ยเยอะมากครับผมเยอะจำไม่ได้เออก็อยู่เรื่องหนังมานานและอะไรที่ทำให้พี่เนี่ยอยากมาอยู่ตรงนี้เลยเป็นแรงผลักดันเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนก็ยุ่งเสริมทุกคนที่ทำเข้ามาให้เขาดังไปแล้วเขาเอ้ยสมัยเขาเท่จังอ่ะเขาเฮ้ยเด็กบุรีนะเราดูเบื้องหลังที่มีใครรู้จักเราไหมเนี่ยอย่างคุณแม่ผมก็บอกย่ามเด็กมุกสีดำจัดเทียบว่าแบบเนี้ยก็เลยไม่ไหวจังพี่ครับผมสับไปตันดีมากก็เลยให้ลองดูภาษาไทยดูลองดูว่ามันจะเป็นยังไงข้างหน้าเหมือนดวงหน้าเราเลยมันไม่ใช่เหมือนข้างหลังเลยนะครับผมมันเป็นอีกอย่างนึงเลยมันก็เลยเรื่องแรกก็รู้สึกประมาทอายตื่นเต้นทุกอย่างนี่หมดเลยครับผมตอนนี้ก็สบายสบายตัวตอนนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะกล้าเป็นเยอะก็พูดถึงจุดแตกต่างที่ระหว่างเบื้องหน้ากับเบื้องหลังนี่เป็นไงเบื้องหลังจะเป็นเครื่องได้ส่วนใหญ่ว่าจะเล่นอยู่เนี่ยเขาแรงหนักไปก่อนเลยส่วนคำตอบเดี๋ยวไว้รอเบรกหน้าดีกว่าครับผมเนี่ยเบรกนี้เบรกสั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคืนต่อนะกับพี่ทีธีรพงศ์ค่ะน้ำพลาดนะคะที่บางบางมันสลายลงในพริบตาเมื่อได้รู้ว่าเธอและเขามีอะไรกันไม่เคยคิดร้าวแวงหวาดกลัวว่าคนใกล้ตัวที่สำคัญจะเอามีดกรีดกลางหลังให้ช้ำทับบางตายต่อหน้าฉันแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรทำเหมือนคนที่สนิทใจไปตามน้ำแต่ลับหลังกลับทำทุกอย่างที่ใจต้องการนำพาความร้าวรานสู่ใจฉันร้อนร้อนตอนหันเธอกอดเขาโอ้ยมันเจ็บไม่เบาอยากดิ้นตายไม่คิดว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวจะร่วมมือกันลอบทำร้ายและพร้อมใจเอาเขาไปบ่เสียหัวตรงกลางหัวใจเรี่ยวแรงมันหมดไปเมื่อได้เห็นภาพดำตาไม่คิดว่าเขาและเธอจะทำให้ฉันต้องนองน้ำตาไม่คิดว่าคนในสายตาทำกันได้ลงต่อหน้าฉันแกล้งทำอยู่ใกล้ตัว
ไถนาครับเหมือนหัวใจจะขาดร้อนร้อนไถนาก่อนหันเธอกอดเขาโอ้ยมันเจ็บไม่เบาอยากดิ้นตายคุณทำเรื่องของคุณเปลี่ยนไฟน่ะจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นดูแล้วครับคุณดูคลิปจับขโมยเหมือนหัวใจจะขาดร้อนร้อนตอนเห็นเธอกอดเขาโอ้ยมันเจ็บฉันไม่ใช่ควายก็เจอเสือนี่ครับลูกมีเหมือนเขี้ยวด้วยก็เจอตัวเงินตัวทองไงลูกมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเหมือนหัวใจจะขาดร้อนร้อนตอนเห็นเธอกอดเขาโอ้ยมันเจ็บไม่เบาอยากดิ้นตายไม่คิดว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวจะร่วมมือกันหลอกทำร้ายทั้งปีเลยป๊าทั้งปีทั้งปีตลอดเวอะทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิสบายทั้งปีบริษัทคนธนบุรีจับการเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายคือสบายคือสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด028013211-14 โทรหาเราสิคะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ยังอยู่กับเราทั้งสองคนนะครับถูกต้องแล้วนี่ครับอะไรเนี่ยเป็นอะไรกันนะเราก็อยากจะทำเสียงเราหล่อมากไงในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงเพียงต่อถึงเรื่องราวของการทำงานของพี่เขาด้วยเดี๋ยวเราจะมาเท้าความนะครับทุกอย่างก็ของศิลปินหนุ่มคนนี้ไม่ได้ครับผมจะเป็นพัฒนิชกันหมดแล้วเหรอคะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อถึงท่าค่ายเพลงดีกว่า EP Music นะคะมาอยู่ในสังกัดนี้ได้อย่างไรเอ่ยครับผมก็เริ่มจากเมื่อก่อนผมเล่นแบ็คอัพให้กับสอนิชาครับผมแล้วท่านนี้มีก็พอดีกับช่วงจังหวะที่ทางอินดี้มิวสิกเนี่ยครับเขาต้องการให้มันมีหลายแนวใช่ไหมก็มีแนวลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งทางใต้ก็พอดีผมมีอัลบั้มเก่าๆสอนบอกเฮ้ยที่ลองเพลงเก่าให้พี่เขาฟังดิผมก็เอาเพลงชุดอัลบั้มแรกให้เขาฟังเพลงคิดทอดอินดี้เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาดิว่าที่เราเป็นพอดิว่าผมมาเนี่ยลองทำเพลงใหม่มาดูนะครับนั้นก็เลยได้เลยพอดีมีเพลงที่ผมกับเพื่อนเขียนไว้อยู่แล้วเพลงหาที่เข้ากันสักผู้เดียวเนี่ยก็เลยพี่ลองฟังดูนะครับผมก็ใช่เลยความรู้สึกนะคะพี่ที่ได้ย่างก้าวมาอยู่ค่ายนี้รู้สึกยังไงบ้างดีค่ะดีมีในนี้มีแต่เพื่อนมีเพื่อนเยอะเลยแต่ผู้ใหญ่ก็ดีผมคุณดีนะรักกำนันนะครับกำนันก็โอเคนะค่ายเพลงมาแล้วบ้านก็เห็นพี่ก็บอกมีผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ใจดีกำนันก็ใจดีดีแล้วก็ในส่วนการทำงานแล้วค่ะพี่นะคะมีส่วนร่วมอะไรบ้างหรือเปล่าซิงเกิลนี้ทำเองหมดเลยครับทำเองหมดเลยเรียนทุกขั้นตอนโอ้โหเนื้อร้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนะฮะซิงเกิลแรกปล่อยไปคือเพลงอะไรครับพี่หายใจเข้าก็เจ้าผู้เดียวครับกับหายใจเข้าก็เจ้าผู้เดียวเคยฟังอยู่นะเดินฟังบ้างเคยฟังดังไหมใจออกก็เธอเพลงอ่อนแล้วอ่อนเหรอคุณมด
พี่ว่าไม่ใช่โฟร์โมดแล้วครับน่าจะบิ๊กโฟร์มากกว่าเพลงนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างเออเนื้อหาก็จะเป็นเพลงของคนที่ผ่านการอกหักมาแล้วจำโชคชนนี่โชคชนนี่โดนเลยใช่ไหมใช่ครับผมประมาณนั้นนะคือรักครั้งแรกด้วยการที่จะลืมคนแรกเนี่ยมันลำบากมันลำบากมันต้องใช้เวลาถึงจะนานแค่ไหนมันก็ลืมไม่ได้ถ้าอกหักเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมถ้าอกหักนี่คือว่าต้องไปซื้อนาฬิกาใช่ไหมครับทำไมคะมันต้องใช้เวลาไงเวลาในการเยียวยารักษาใช่ไหมโอ้ยดีนะที่ฉลาดเนี่ยไม่คิดจะออกคุยเลยก็เพลงเกี่ยวกับเรื่องของความอกหักครั้งแรกประมาณใช่ครับใช่ครับจะเป็นตัวแทนของคนที่อกหักทั่วประเทศเหมือนกันครับกับกันหมดทุกคนผมคิดว่านะน่าจะมีงั้นอาจจะไม่ใช่อกหักหรอกทำไมครับพี่อาจจะโดนเขาทิ้งมากกว่าตายแล้วตรงไหนอ่ะสายตาตามกล้องไม่กล้าสบตาพี่โก้เลยทีเดียวนะฮะเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้ปล่อยมาแต่ละมุกนี่ไม่โอเคเลยนะเออแต่มุกพี่บอกนะเดี๋ยวเป็นนึกขำอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่รับผิดชอบเป็นมุกลึกนะพี่ลึกนะต้องไปขำที่บ้านใช่ไหมขำที่บ้านได้ได้อุ้ยโอ้โหเล่นมุกนี้เป็นไงเนี่ยประมาณนั้นนะคะเอาหลังแล้วในส่วนของดนตรีแล้วคะพี่เป็นแนวเพื่อชีวิตล้วนๆเลยหรือเปล่าก็เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับลูกทุ่งเพื่อชีวิตมีดนตรีอีสานมีดนตรีผสมป๊อปนิดนึงครับป๊อปด้วยมีป๊อปความผสมมั้ยมีครับมีตามลงหนังจะใช้เวลาทำนานไหมคะเพลงนี้ถ้าเพลงที่มันอินแล้วมันป๊อปแป๊บเดียวถ้าดนตรีทั้งเนื้อร้องมันใช่นี่ดนตรีมันมาแป๊บเดียววันเดียวก็เสร็จนะคะแล้วพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะแรงบันดาลใจก็จากผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชีวิตจริงเลยหรือเปล่าผู้หญิงผู้ยำหัวใจผมอ๋อนะเพราะตอนผมต้องเจ็บแสบช้ำส่วงทำไมครับความหมามืดนะครับพี่เห็นพี่บอกเจ็บแสบนึกว่าร้องหมามืดแรงบันดาลใจก็มาจากทางเฟซบุ๊กแต่เยอะคิดว่านะเพราะว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ก็จะมีผมรักคนคุณรักผมคุณไม่อยู่ใกล้ผมประมาณนี้มันเยอะในเฟซบุ๊กก็จะมีคนแบบกรีดร้องจะมีคนแบบโหยหวนอะไรนี้ใช่ไหมใครวะอะไรอกสาว3นาทีผิดสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยใครอ่ะใครอ่ะนั่นน่ะสิใครไม่รู้ก็คือข้อมูลจากตรงนั้นเยอะข้อมูลตรงนั้นด้วยทั้งคำด้วยนะคำก็ได้เยอะจริงเหรอใช่ใช่ครับถ้าพี่มีคำสวยๆถ้าพี่มาเป็นเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยพี่จะได้เพลงเยอะเลยล่ะเราจะบ้าอะไรมาใช่ไหมวันนึงนี่ร้อยเพลงเลยทีเดียวไม่ซ้ำแบบเลยฮะจริงๆแล้วได้เยอะนะยังมีของมีคำเยอะนะคะแล้วในส่วนการอยู่ในห้องอัดอะพี่ใช้เวลานานไหมคะเพลงก็ส่วนมากจะหลับฮะก็ไม่นานครับไม่นานแต่ว่าจะมานานตรงที่ขั้นตอนของทางผู้ใหญ่ทางยินดีเขาที่มาตรวจทานเองว่าเราใช้คำแบบไหนคำที่เหมาะสมหรือเปล่าคำอีสานเยอะไปไหมอะไรนั่นนะคะโอ้โหนะคะพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนคงจะอยากแบบว่าได้ยินเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมีช่วงท้ายจะมาร้องโชว์กันด้วยใช่ไหมคะยินดีเลยครับยินดีเลยเคยคิดไหมฮะว่าไม่เคยยังลองคิดนิดนึงนะพี่แบบว่าถ้าสมมุติว่าพี่จะปั้นนะศิลปินคนหนึ่งเนี่ยพี่จะมองอะไรเป็นจุดแรกจากพี่เคยอยู่เบื้องหลังมาก่อนเออมันมองผมต้องฟังเสียงดีกว่ามันมองไม่ได้ก็คือร้องเพลงแล้วก็เน้นเสียงไว้ก่อนใช่ใช่ต้องฟังเสียงพี่ก็โชว์สเต็ปหน่อยเร็วเดี๋ยวจะได้เกิดไงโชว์เสียงร้องหน่อยเป็นตัวจริงยังเขานั่นหรือที่เธอเอาพี่เอาจับจับจับอ่ะคืออะไรคะพี่ได้ได้ได้อุ้ยผ่านเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างการลงผลนี้ต้องเป็นยังไงคะพี่พะโล ได้ลองเพลงเพราะลองเพลงเพราะใช่ไหมคะเสียงหนาดิเสียงหนาหน้าก็หน้าด้วยนะหน้าหนาตาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยถ้าทำน่าจะเป็นสไตล์ไหนครับเสียงแบบนี้แบบนี้รูปแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นประเภทที่ต้องแรงแรงนะคะให้หักกันกับบุคลิกไปเลยอันนี้อาจจะดูหล่อๆแต่ว่าเราต้องแบบแรงประเภทด่าเป็นด่ากัดเป็นกัดฆ่าเป็นฆ่าต้องตายให้เลยท่านี้เลยนะคะใช่บอกว่าแต่งเพลงบ่อยๆจะให้เก่งๆด้วยนะคะแต่ละครั้งเนี่ยพี่เอาแรงบันดาลใจหรือว่าเอาเรื่องราวมาจากไหนบ้างคะเรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นจากชีวิตจริงของเราเองหรือว่าจากคนอื่นด้วยมีส่วนครับก็ถามข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยครับผมนี่เยอะ
ข้อมูลเพื่อนที่จะดีมากข้อมูลจากคนรอบข้างปรึกษามาอะไรอย่างเงี้ยเราทุกอย่างก็เหมือนกับเราไปปรึกษาเขาเหมือนกันเลยเขาก็เอาของเราไปเขียนเหมือนกันสับเปลี่ยนก็รับจำอย่างเงี้ยผมอาจจะได้สองสามเพลงแล้วก็ได้อาจจะไปรู้ถ้าพี่อยากจะได้เพลงเยอะพี่มาคุยกับผมนะพี่จะได้เป็นร้อยเพลงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบื้องหลังให้เขาคุยกันดีกว่าช่วงหน้านี่นะครับนะใครที่อยากจะรู้จักกับพี่ทีมากขึ้นนะครับกับผมช่วงหน้ารายการของเรากำลังเข้มข้นอย่าลืมอย่าพลาดครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดคุณจะไม่ได้ชมครับเบรกกันมีทางที่ดีไปโหลดลาถ้าเจ้ามีคนที่ดีที่คู่ควรปลดหัวใจออกจากโซ่ตรวนที่คอยทวงความสบายสิบ่ขอทวงคำสัญญาสิบ่ขอทวงคำสาบานอาจเจ็บอาจทรมานเจียนตายหากคิดหอดหลายอ้ายก็สิอดเอาไอ้บ่อยากเป็นคนขวางทางเจ้าบ่อยากให้เขากับเจ้ามางใจหากคิดหอดหลายจนทนบ่ได้ก็สิแอบไปให้อยู่ห่างเล่าใกล้ผู้ดีเจ็บสำใดปวดสำใดน้ำตาไหลกระซาให้สิขอย้อนหลีกทางให้เจ้ากับเขาสองคนบ่ต้องห่วงบ่ต้องเลือตนว่าคนหักเจ้าสิเป็นจังใดสิบ่ขอทวงคำสัญญาสิบ่ขอทวงคำสาบานอาจเจ็บอาจทรมานเจียนตายก็สิบังรูปท้ายหากคิดหอดหลายอ้ายก็สิอดเอาไอ้บ่อยากเป็นคนขวางทางเจ้าบ่อยากให้เขากับเจ้ามางใจหากคิดหอดหลายจนทนบ่ได้ก็สิแอบไปให้อยู่ห่างเล่าไปผู้เดียวต้องเสียใจกับการจากไปของน้องน้องรักพี่กับลูกมากน้องฝากให้พี่ช่วยเลี้ยงลูกของเราให้โตขึ้นมาเป็นคนดีหากชาติหน้ามีจริงน้องขอให้เราอยู่ด้วยกันพ่อแม่เลี้ยงพี่นานกว่านี้สิบ่ขอทวงคำสัญญาสิบ่ขอทวงคำสาบานอาจเจ็บอาจทรมานเจียนตายไอ้เงาก็สิบังรูปท้ายหากคิดหอดหลายอ้ายก็สิอดเอาไอ้บ่อยากเป็นคนขวางทางเจ้าบ่อยากให้เขากับเจ้ามางใจหากคิดหอดหลายจนทนบ่ได้ก็สิแอบไปให้อยู่ห่างเล่าไปผู้เดียวหากไอ้เงาก็สิบังรูปท้ายหากคิดหอดหลายอ้ายก็สิอดเอาไอ้บ่อยากเป็นคนขวางทางเจ้าบ่อยากให้เขากับเจ้ามางใจหากคิดหอดหลายจนทนบ่ได้ก็สิแอบไปให้อยู่ห่างเล่าไปผู้เดียวหากคิดหอดหลายอ้ายก็สิอดเอา